ไป1ตายใส่ไก่แตก2สันคุงตบ2ครับคิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่วะเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บฮะไอ้สัสสวัสดีครับน้องๆ คือพี่เนี่ยนั่งดู YouTube นะครับแล้วก็เห็นว่าพี่แบบพี่กายหงิดนะครับได้เข้ามาสู่โลกของบล็อกฟู้ดเรียบร้อยแล้วพี่ก็เลยแบบคือแบบว่าอยากเจอพี่กายหงิดสักครั้งอ่ะครับพี่กายอยู่ไหนครับเนี่ยอุ๊ยใช่พี่กายมั้ยน่ะไม่ใช่พี่เขาก็แบบเล่นผลพระนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยอยู่โลก2อยู่เว้ยส่วนพี่อ่ะอยู่โลก3พี่ก็จะเข้าไปโลก2นะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเพื่อตามล่าใครเล่นผลพระตื่นพี่จะเชือดให้หมดกลุ่มโจรสลัดพี่กายหงิดนี่คือแบบมีเยอะมากนะครับมีกี่คนนะมีครบตีครับครบตีหมวกฟางเลยน่ากลัวขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าพี่เจอพี่จะขอเข้าแคนนะยุคแคนสันคุงแล้วไปอยู่กับพี่กายแม่งไอ้สัตว์เอาล่ะภารกิจในวันนี้ของเราก็คือใครเล่นพระตื่นพี่จะตบให้หมดน้องๆก็ช่วยบอกคอมเมนต์ทีนะครับว่าพี่เนี่ยพอที่จะได้ไปเป็นลูกกระจอกของพี่เขาหรือเปล่านะครับสภาพเป็นหัวแคนอยู่อยากไปเป็นลูกกระจอกไอเวนแล้วนี่เราจะมาเล่นเป็นโมจิตื่นนะครับเพื่อความสะใจในการคอมโบนั่นเองเอ้ยมีไก่มาก็กูไข่อ้าวเฮ้ยพระตื่นพอดีเลยมาจ้าพระตื่นเหรอเออโดนไหมอ้าวนี่เนี่ยสู้ๆแทงจ้วงโอ้ยเชี่ยแรงเกินเวอร์มากเวอร์เหลือเกินสู้สุดใจนี่ไงสู้สุดใจสู้เต็มที่ขี้เต็มเก่งสู้เต็มที่เดี๋ยวกูโดนตุ๋ยทุกคนพี่โดนตุ๋ยกูเกตไอ้ยังใครตุ๋ยวะมึงก็เกินคนใหญ่คนโตเขาหนึ่งกันอยู่ครับน้องนี่ควงเลยละกันคิดตีไม่เข้าเลยว่ะตายหนึ่งหลายต่อไปคือแกไอ้ไก่นี่จะสู้กับพี่อะมันยังนานไป10ปีน้องสกิลผิดอีกตายซะเรียบร้อยพระตื่นกับพระตื่นกับผลเหลือก็ยังเอาพี่ไม่ลงอะครับนี่2ลุม1นะส่วนใครที่ไม่มีรหัสเผ่า V4 เล่นตึงๆนะครับพี่แนะนำว่าเว็บพี่ลิงก์เว็บอยู่ตรงคอมเมนต์เลยนะครับเผ่า V4 โคตรตึงพี่เติมสต็อกตอนนี้โคตรเยอะนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนพี่ด้วยเนี่ยครับมีเผ่ามิงเนี่ย3รหัสนะครับแล้วก็สกายเปียยังไม่ลงนะครับแล้วก็มีเผ่าปลา6 ID ไอ้สัสแล้วก็มีสุ่มไก่ตัน6หมัดอีกนะครับอันเนี้ยก็คือจะไม่มีเกลือเลยนะครับแล้วจังไม่มีเกลือแถมมีสิทธิ์ได้ V4 แค่ราคา199นะครับอย่าลืมไปสุ่มด้วยลิงก์เว็บอยู่ด้านล่างสองลุ้มหนึ่งยังเอาซันคุงไม่ลงทุกคนใกล้ชิดเอาเออไก่แกมือได้นะแต่มันก็จะตึงไปนิดนึงอ่ะโคตรตึงมือเลยโคตรเหนื่อยบวกกับผลพันธ์ทีไรนี่เหนื่อยตลอดโอพีพีก็ไม่เปิดตาย1ครั้งแล้วยืนนิ่งเลยน่ารักจริงๆถือว่าพี่ดวงดีมากเลยนะครับแบบว่าเปิดเกมมาเราก็เจอพระตื่นเลยนะครับแต่ว่านี่ไม่ใช่ลูกแคนพี่กายนะครับภารกิจเราก็คือกูจะตบผลพันธ์หมดอ่ะใครใช้ผลพันธ์ต้องเจอเอาตรงๆคือไม่จำเป็นต้องใช้กูก็ตบหมดอ่ะกูเลื้อนอ่ะย้ายเซฟก่อนละกันใครที่เล่นเป็นเซนโงคุเนี่ยจะต้องโดนพิษตบอย่างแน่นอนโอ้ยนี่ไงเซนโงคุเจอแล้ว1ตัวตายซะบอกเลยว่าคนจ้องเนี่ยคนเล่นผลพระเยอะมากนะครับทุกคนควงครับเซนโงคูหรอเออตายไหมเซนโงคูหรอตายซะเรียบร้อยแตก1ไว้อะไรให้แก่พลเรือเอกเซนโงคูมันพลเรือหรือพลโทวะช่างมาแล้วกันนะครับเอาได้มันชื่อเซนโงคูชื่อโคตรเท่เลยแต่ฝีมือโคตรกากแอบเข้ามาในแมนชั่นจังหวะนี้ทุบโคตรหน้าด้านนี่เนี่ยแล้วก็ตายอีก1โปรดเรียกข้าว่าเลื้อนคุงภาพเลื้อนทุกคลิปใครเล่นพระตื่นต้องแตกมังกรก็เส้นกันเอาไม่มังกรเป็นอีพีนี้ก็เป็นพระตื่นแล้วกันนะครับ
ที่จะสมผลอะไรอ่ะน้องเขาได้ผลอะไรอ่ะเย็ดมังกรผมสวมบทเป็นเด็กไทยแป๊บพี่ขอบทเลยครับพี่พี่ขอมังกรเลยครับพี่พี่ผมอยากได้ผมมังกรนะครับกูเพิ่งไปตีเขาอยากได้มังกรพี่ครับโอ้มึงก็ดวงดีเกินมากับดวงสัตว์สัตว์ได้มังกรนะครับมาพี่จะสวมบ้างเผื่อพี่ได้มังกรไม่ได้มังกรกูได้ผลโดนโถบ้างแหละในคลิปเนี้ยแม็กมาว่ะประเด็นคือกูมีแล้วไงประเด็นอ่ะผลโคตรไกลเลยทิ้งไปเอ้านายบั๊กเหรอเพื่อนเดี๋ยวเราช่วยเองนะเอาตายเลยโอ้โหอย่าลืมขอบคุณพี่ด้วยการซับตะไคร้ไลค์แชร์และเราก็จะตามล่ากันต่อมาใครเล่นพระตื่นคือมึงต้องตายอ่ะนอกนั้นไม่เกี่ยวก็อย่าเสลอเดี๋ยวพี่จะดักตบพระตื่นนะครับออกมาถ้ากับแตกโอ้ยทุกคนตรงนี้มีคนบวกกันมาเล่นพระไหมเนี่ยไม่ใช่ครับนี่จะเป็นไก่บวกกันแน่นอนเลยเฮ้ยไอ้นี่มันมาลีนนี่ว่ะไก่มาลีนโอ้นะครับอย่าหนีครับไอ้ไก่ไอ้เหี้ยมันโหดนี่อย่างกับสไปเดอร์แมนเลยพ่อมึงเป็นทอมฮอลแลนด์ป่ะนี่เตะส่วนไปหนึ่งดอกโอ้ยโดนด้วยไอ้เหี้ยโคตรเท่เลยกูก็เข้ามาอยากตายก็เข้ามาโอ้สกิลมึงคงโดนกูมั้งไอ้โง่สกิลอยู่ตั้งไกลนี่ไงมึงอย่าปัญญาอ่อนเข้าใจป่ะฮะปัญญาอ่อนนะมึงอะฮะไอ้สัตว์นี่ไงเราจริงแล้วเราตะกี้นี่กูยังโหดเล่นอยู่เลยมันหนีกูมันหนีกูทุกคนมันหนีพี่ครับทุกคนหนีหรอฮะจะหนีหรอโอ้ก็เกินมันหนีคนละตัวเลยคนละตัวเลยเออตัวดีทุกคนมันหนีพี่ครับโอ้พี่ใกล้เกินนี่เย่สภาพโคตรตุ๊ดแต่ตุ๊ดจัดมึงทำอะไรไอ้เออฮะมึงทำอะไรอ่ะเอ้ยมันหนีกูอีกแล้วมึงไม่รู้อะไรวะไอ้มึงบอกกับใครมึงก็วิ่งอ้อมแมปไอ้สัตว์โคตรกระจอกไอ้ลุดตุ๊ดไอ้ตุ๊ดพอดีครับพอดีพี่ถึกตีไม่เข้าหรอกน้องนี่ไงสัตว์มึงเอาปะฮะเอาปะมึงเอาปะนี่ไหนครับจะตายแล้วนี่ยังไงก็ไม่รอดแค่เละนี่รับประกันเลยเอามารอดไอ้เหี้ยสัตว์มารอดโอ้ไปโคตรไกลอะครับทุกคนดูดิแม่งมันโคตรตุ๊ดเลยอะเออกูไปมันก็ได้นะเหี้ยพี่จะปล่อยตุ๊ดตัวนี้ไปก็ได้นะครับแต่ทุกคนต้องคอมเมนต์ว่าไอ้ตุ๊ดมารีตัวเลยไอ้เหี้ยตุ๊ดเกินเสียชาติเกิดไอ้เหี้ยไม่เป็นต้องมีหามหรอกมึงอะไปตัดทำทิ้งไปนะครับเอ้ยจริงๆกูไม่เจอเลยนะพระตื่นเนี่ยให้กูมาหาพระตื่นแท้ๆไอ้สัตว์พระตื่นอยู่ไหนวะไม่เห็นมีสักตัวเลยกูรีตัวก็แล้วกันนะดูเหมือนว่าเซิร์ฟนี้นะครับจะไม่มีใครเล่นผลพระเลยนะครับก็แสดงว่าไม่มีพระเถื่อนจะพูดผิดพูดถูกก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้พี่แบบไปเปลี่ยนยางฟันมานะครับแมงเหล็กก็ขูดเอาขูดเอาเฮ้ยเฮ้ยพี่เจ้าพระพี่เจ้าพระแล้วแต่มันไม่ตื่นดูดิมันไม่ใช่พระตื่นอ่ะหรือตื่นวะแต่ว่ามันไม่ตันนะครับพี่ดาว่าน่าจะไม่ตื่นแน่เลยเฮียพระเก๋อะแฮมสวัสดีครับพี่อันนี้พระเถื่อนหรือเปล่าเนี่ยเอาไม่ใช่เอาไม่ใช่เอาอ้าวมันเปิดพี่ครับน้องมันไม่โอกาสที่กูจะเสือเลยมันก็เกินเห็นว่าสกิลมึงไกลมันก็จะยัดเอายัดเอาหน่อยไก่เอ้ยสภาพสมเพศนี่ไงให้ขี้หนางั้นหรือจะไปไหนฮะจะไปไหนโอ้เจ็บ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 จิตเจ็บจิตต่อยซ้ำละตายได้มันก็ไม่ตึงขนาดนั้นไอ้เหี้ยอย่าสารแนวมาเล่นได้เข้าใจปะกูคอมโบบอดต่อเลยละกันแม่งพี่หามา 3-4 เซิร์ฟแล้วพี่ไม่เจอพระเถื่อนเลยครับพี่เจอแต่พระปลอมๆเดี๋ยวนะพระปลอมกับพระเถื่อนมันก็เหมือนกันนี่ว่ะเอาเป็นว่าพี่ก็เจอแต่แบบว่าพวกไก่ๆอ่ะครับพวกแบบไม่มีปัญญาสู้อ่ะครับพระ 4-5 ตัวก็ยังเอาพี่ไม่ลงอ่ะแต่คนก็คิดเอาโอ๊ยจริงๆถ้าเล่นผมท้าบวกกับผองเงือกนี่พี่บอกเลยแม่งไม่มีใครเอาลงนะครับไม่มีใครอยากเล่นด้วยประเด็นอ่ะเฮ้ยพี่เจอแล้วไอ้ไก่นี่เป็น800พระเถื่อนของแท้เซิร์ฟมันปิงอะครับพี่ละโอ้ยเฮ้ยโมจิเหมือนกันโมจิเหมือนกันเฮ้ยเพื่อนโอ้โมจิเหมือนกันมันก็ไว้หน้ากันหน่อยเฮ้ยเอ้ยเซิร์ฟข้อปิงเลยแอดมินมันทำอะไรอยู่วะทำไมปล่อยเซิร์ฟปิงอย่างนี้นะฮะแอดมินเฮ้ยมึงดูหน่อยแอดมินโอ้เซิร์ฟข้อปิงเลยแม่งเป็นผู้พัฒนาเกมภาษาอะไรวะแอดมินไม่ทำอะไรอะครับวันแม่งนั่งกำรอชักว่าวอีกนะโอ้ยสกิลว่าหมดเลยเสียชื่อสันคงชิบหายแล้วกูต่อยสวนนั่นเจ้าจะไปไหนกันหรือไอ้ไก่โอ้ไอ้เหี้ยให้กูได้สวนหน่อยเพื่อนอ้อนสวนไม่ได้ไม่ไหวละกดหาขี้สวนเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไอ้ไก่เอ้ยกูไม่น่าพูดมากเลยโดนมิสไม่น่ามันเสียใจครับกูไม่น่าพูดมากเลยพี่เอาทิ้งได้ไหนแล้วพี่ก็ฆ่ามันได้แล้วพอเอฟซีไม่กดไลค์ก็ทำตะไคร้แต่เซิร์ฟมันปิงไหวเหี้ยใครแฮกแมปวะมึงใช่ไหมกระจอกเฮ้ยสู้ได้แล้วถอยใหญ่สัตว์เอ้ยข้ากูได้ตัวเดียวเท่านั้นแหละตัวต่อไปมันต้องเป็นของพี่โทษทีเพื่อนลืมเปิด PP เฮ้ยน่ารันจะกลัวประเด็นอ่ะเฮ้ยโดนเฉยไอ้เหี้ยบัดดีจ้าเอ้ยไม่โดนได้ไงวะ
มึงก็เกินไอ้นี่โปไอ้นี่โปไอ้นี่โปมันคนโดนตะกี้เนี่ยมันคนโดนมึงโปทำไมวะฮะไม่มีปัญญาสู้แล้วเล่นโปเนาะสภาพน่าสมเพชเกินโอ้มันวิ่งไปดูดเลือดบอดได้เฮียหน้าด้านชิบหายโอ้เสิร์ฟกระปิงเอ้าตายโอ้เล่นเชิงยั้งหนาแต่เสือกตายได้โง่ๆต้องเอามือปิดไมค์ไว้นะครับไม่งั้นไมค์พี่จะเปียกเฮ้ยมันออกไมค์เดียวมันออกไมค์เดียวมันเป็นเด็กขี้แค้นโอ้ยเสิร์ฟแม่งโคตรปิงไอ้สัตว์เอ้ยถ้ากูตายนะแอดมินเนี่ยแตกหนึ่งไอ้สัตว์หนีอีกแล้วโอ้โหพี่ระเบื่อมากเลยทำไมคนเล่นโมจิมันชอบหนีอย่างเงี้ยทุกคนดูดิไอ้มันหนีโอ้ยกระจอกกูไม่ไล่ละกันแม่งเสียเวลาชิบหายเลยไอ้ไก่โอ้ย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 อีตุ๋ยไอ้เชลุยตุ๋ยโทษทีไว้สัตว์กูยำคู่เลยละกันมามานี่นี่กูยำคู่เออไปหนึ่งตายใส่ไก่แตกสองสันคงจบสองครับโคตรกระจอกเลยทำไมกูเจอแต่พวกไก่ๆก็ไม่มีใครตึงๆมาเล่นกับกูแล้วเหรอวะไก่เกินทำไมแอดมินส่งแต่พวกปัญญาอ่อนมาให้พี่โอ๊ยกูเข้าเซฟโซนกันดีกว่าก่อนที่พี่จะโดนเด็กขี้แค้นมาลุมกระตืบนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมซับสไครบ์และแชร์พี่ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย